ปัจจุบันมิจฉาชีพในโลกออนไลน์พยายามใช้หลักจิตวิทยาในการหลอกลวงพี่น้องประชาชนซึ่งใช้อยู่4หลักจิตวิทยาก็คือรักโลภเชื่อใจตกใจผ่านลิงก์ซึ่งเป็นลิงก์อันตราย5ลิงก์ที่วันนี้สำนักง,งานตำรวจแหงชาติอยากเตือนพี่น้องประชาชนถึง5ลิงก์อันตรายนี้ครับ 1. ลิงก์ดูดเงินหรือ ลิงก์ที่หลอกให้ผู้เสียหายกรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือลิงก์ที่หลอกให้พี่น้องประชาชนติดตั้งแอปดูดเงินหรือแอปควบคุมเครื่องระยะไกลซึ่งเป็นเครื่องมือหลักของแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยมักจะอ้างหน่วยงานเช่นกรมที่ดินกรมสัมภากรกรมบัญชีกลางนะครับในการคืนภาษีบ้างละ่ะคืนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือไม่ก็ หลอกว่ามีแคมเปญต่างๆแจกเงินแจกโบนัสแจกของนะครับเผอกดเมื่อไหร่หมดตัวแน่ 2. ลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลคือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันปลอมแล้วก็หลอกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกรอกข้อมูลลงในลิงก์นั้นเพื่อที่จะแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 3. ลิงก์หลอกลงทุนคือลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ในการติดตั้งแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ หลอกให้ลงทุนซึ่งไม่มีอยู่จริงแต่สร้างได้เหมือนมากมีกราฟมีแดชบอร์ดมีหน้าจอขึ้นลงทุนกับเว็บไซต์ปลอมเหล่านี้ท่านก็หมดตัวแน่เช่นกันนะครับ 4. ลิงก์เว็บพนันลิงก์นี้เมื่อกดไปแล้วจะพาท่านก็สู่เว็บไซต์การพนันออนไลน์ซึ่งเล่นเมื่อไหร่เสียเงินหมดตัวอีกเช่นกัน 5. ลิงก์เงินกู้ปลอมหรือผิดกฎหมายเมื่อกดลิงก์นี้ไปแล้ว จะเข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันกู้เงินปลอมซึ่งไม่ได้เงินจริงแต่เขาจะหลอกให้ท่านโอนเงินไห้เข้าก่อนหรือไม่ก็เป็นลิงก์กู้เงินผิดกฎหมายนะครับเป็นแอปแอปกู้เงินผิดกฎหมายที่ได้เงินจริงแต่ท่านจะถูกขูดรีดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดนะครับสำนักงานอิสรชาิอยากแนะนําน3อย่างที่จะป้องกันการถูกหลอกจากการกดลิงก์นี้นะครับก็คือ อย่ากดอย่ากอกอย่าติดตั้งแล้วท่านจะปลอดภัยจากอชญจก,กรรมออนไลน์อย่างไรก็แล้วแต่หากท่านตกเป็นเหยื่อนะครับสามารถแจ้งความได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th eh, หรือหมายเลขโทรศัพท์1441ตลอดย4ิชั่วโมงขอบคุณครับ